สวัสดีครับพี่น้องชาวคีเตอร์และชุมชนชาว YouTube นะครับท่านที่นิยมชมชอบในงานต้นไม้งานบอนไซนะครับในคลิปนี้จะทำเสนอเป็นคลิปที่2ในเรื่องของโพไซไกลกลางนะครับมีแฟนคลับถามมาว่าไซแต่ละต้นเป็นชื่ออะไรนะฮะแยกไม่ออกก็เลยจะนำใบมาเปรียบเทียบแล้วก็พาชมในรายละเอียดอาจจะไม่ชัดเจนนะฮะถ้าท่านต้องการทราบจริงๆนะฮะพอเราลงมาเล่นงานบอนไซสร้างงานบอนไซเรานำไปปลูกเราจะแยกออกเองครับเพียงแต่เรามาเสพครบเขานะครับสำหรับต้นนี้นะฮะต้นแรกเลยจะแนะนำคือไซจีนไซจีนเป็นไม้นำเข้าเลยนะมาจากประเทศจีนจริงๆนะครับเขาเล่นทำเป็นโขดมานะครับโขดมาในลักษณะนี้นะฮะนี่เป็นโขดเขาเลยก็ใครชอบไม้โขดก็สวยอยู่นะฮะประปลูกในพื้นที่จำกัดรากเขาก็มีอยู่แต่ว่าออกมาก็ไม่เกะกะนักนะครับเพราะเขาถูกจำกัดไว้แบบนี้นะฮะทีนี้ในส่วนของกิ่งก็คงจะเข้าลวดสร้างกระจายกิ่งออกไปเป็นทรงพุ่มนะต้องตัดแต่งสามารถตัดชำได้นะครับอันนี้ผมตัดออกมานะครับลักษณะใบก็เดี๋ยวแนะนำไว้นะครับเปรียบเทียบให้ได้เห็นนะครับอย่างเงี้ยครับเราไปชำได้เลยนะเลี้ยงเนี่ยคงนานหลายเป็น10ปีแล้วครับแบบลักษณะนี้นะฮะผมก็เอาหินให้นั่งหินจะมานะครับเปรียบเทียบนะครับต้นไทรที่นิยมนำมาสร้างงานบอนไซนะครับไทรตัวแรกคือไทรออสเตรเลียนะครับเนี่ยฮะลักษณะผมยอดเขาเป็นอย่างเงี้ยนะฮะใบเขาก็เป็นรูปวงรีนะด้านหลังนะครับเนี่ยหน้าใบเพราะฉะนั้นเขานิยมนำไปทำเป็นรั้วบ้านนะไม่มีรากให้เกะกะตัวที่2เป็นไซจีนเนี่ยไซจีนก็ลักษณะใบคล้ายๆกันนะแทบไม่แตกต่างแต่ว่าพอเขาไปอยู่บนต้นแล้วจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนทีเดียวนะครับอันนี้ยอดเขาเห็นไหมไซออสเตรเลียกับไซจีนคนละอย่างนะครับอันนี้ไซจีนนะครับแล้วก็ต่อไปครับเป็นไซอันนี้ใบของไซใบแก้วนะครับไซใบแก้วต้นใหญ่นะครับนี่ไซใบแก้วนะครับใบเขาจะมีลักษณะมันฮะมองไปเหมือนมีแก้วเคลือบไว้นะฮะเวลาเขาโตเต็มที่สวยงามนะครับไซใบแก้วเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เนี่ยฮะยอดเขาจะเป็นออกลักษณะอย่างเงี้ยยอดอาจจะเป็นออกสีทองๆสักนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ไซยอดทองนะครับนี่คือไซใบแก้วดูลักษณะใบมันนะครับนี่เป็นไซใบแก้วนะครับต่อไปไซยอดทองเห็นไหมแตกต่างกันนะครับอันนี้ไซยอดทองนั้นจะเป็นลักษณะปลายแหลมนะฮะแต่แหลมคนละอย่างอันนี้แหลมเปรียบเลยนะครับใบแก้วอันนี้ยอดทองนะครับไซยอดทองนั้นที่เรียกยอดทองก็เพราะว่าพอเขาแตกยอดใหม่ใบจะเป็นสีทองแบบนี้นะฮะนิยมนำมาทำเหมือนกันนะข้างงานบอนไซต่อไปไซเกาหลีกับไซไทเกอร์นะครับแตกต่างกันอย่างที่เรียนให้ทราบในส่วนของลักษณะของผิวเปลือกนะครับแต่ลักษณะใบนั้นไม่แตกต่างกันเลยครับอย่างเงี้ยนะฮะเจอแบบนี้ท่านเห็นคือไซเกาหลีกับไทเกอร์นะครับลายก็เหมือนกันด้วยเพียงแต่ว่าไทเกอร์จะลายสวยกว่านะครับและต่อไปนะครับเป็นไซใบสามเหลี่ยมนะครับใบสามเหลี่ยมด่างใบสามเหลี่ยมเขียวนะครับก็นิยมนำมาสร้างงานบอนไซเช่นเดียวกันนะครับผมก็ได้เปรียบเทียบขนาดแล้วเป็นที่สังเกตนะครับท่านจะต้องมาลงดูนะครับลองสังเกตก็จะเห็นความแตกต่างเองนะครับครับผมอันนี้จะเป็นไซไทเกอร์นะครับหรือว่าไซจากอินโดนะครับลักษณะไทเกอร์นี่จากอินโดจากอินโดครับแต่ถ้าไซเกาหลีคือจากเกาหลีครับผมแต่ลายเหมือนกันนะลายลักษณะใบนะครับของไทเกอร์กับเกาหลีนะครับจะแยกไม่ค่อยออกนะครับเขาจะเหมือนกันเด้เลยใช่ครับจะแยกต่างกันคือให้ดูที่ลักษณะของรากลำต้นนะครับนี่ครับรากเขาจะมีลักษณะเป็นขาวขาวลายขาวลายขาวใช่ครับนี่คือไทเกอร์นะไทเกอร์ครับตัวนี้เกาหลีนั้นรากจะไม่ค่อยลายลายเขาจะไม่ค่อยขึ้นครับผมเนี่ยครับพวกนี้อย่างเงี้ยครับมาดูฝั่งเนี้ยครับอันเนี้ยเขาจะเห็นชัดเลยว่าลายเขาจะขึ้นมาชัดอ๋ออย่างนี้คือไทเกอร์นะใช่เนี่ยอย่างเงี้ยครับรากอย่างนี้เขาก็ขึ้นรากเล็กๆยังขึ้นลายใช่ครับเนี่ยครับขึ้นลายเลยนะแต่ถ้าเป็นเกาหลีเนี่ยก็จะลายจะไม่ค่อยมีนะครับก็นิยมนำมาทำเป็นทรงอะไรนะทรงไตย้อยก็ตัวนี้
ที่คิดไว้ก็จะทำเป็นไซย้อยนะครับเพราะว่าเสน่ห์เขาคือหนึ่งคือรากเขาจะเยอะนะครับรากเขาจะย้อยย้อยลงสวยใช่ครับแล้วก็ตัดให้สูงให้เห็นโครงสร้างซะใช่ใช่ยังไม่ได้แต่งนะฮะยังครับอันนี้คือรอรากเขาเส้นใหญ่นะครับถ้ารากเส้นใหญ่แต่งก็จะสวยนะครับใช่อันนี้เป็นทรงไซย้อยทรงย้อยมันแหละครับทรงกระเชอทรงอะไรก็แล้วแต่จะสวยเองนะครับเนี่ยแต่ใบก็คือเหมือนไซเกาหลีครับนะใบเหมือนเกาหลีเป๊ะเลยครับน่าจะเป็นต้นตอเดียวกันนะน่าไปอยู่คนละสถานที่น่าจะอาจจะเป็นไปได้ครับเดี๋ยวไปดูอีกตอนึงนะครับเดี๋ยวพี่จีนพาไปดูอีกตอนึงชัดๆนะครับอันนี้มาดูนะนี่ไทเกอร์อันนี้ก็ไทเกอร์ครับผมเนี่ยครับเนี่ยไทเกอร์ดูนะฮะดูลายเขาจะละเอียดเยอะใช่ใช่ครับเนี่ยยันลากเลยใช่ไหมยันถึงลากโน่นแหละครับลากด้านล่างเลยไม่ต้องกลัวนี่ให้สังเกตนะฮะไทเกอร์นะครับแต่ใบนี่เหมือนกันใบนี่ไม่แตกต่างครับแตกต่างเลยนะครับเนี่ยใบแหลมเรียวใช่นะแหลมเรียวเหมือนกันเลยนะครับในลักษณะนี้ครับเนี่ยอันนี้ทดด้วยละทดผิวก็เหมือนกันอันนี้สร้างไม้ทรงต้นตอนแรกมันเป็นตกกระถางพอตกกระถางเสร็จปั๊บก็เปลี่ยนใจเดี๋ยวจะทำเป็นทรงต้นแล้วจะดึงรากขึ้นมาเนี่ยนะฮะทรงต้นไปโชว์รากไปด้วยใช่ครับโอเคนะครับนี่เป็นไซไทเกอร์นะครับเดี๋ยวต่อไปจะไปดูไซเกาหลีใช่ครับเอามาดูฮะไซอีกที่นิยมเลี้ยงนะครับครับช้อนกันช้อนทองใช่ครับผมแต่ทีนี้ไม่ใช่ช้อนกันช้อนทองธรรมดาอันนี้เป็นตัวด่างครับมาดูครับผมนี่ครับอันนี้คือเป็นช้อนเงินช้อนทองที่กายนะครับแล้วกายมาเป็นลักษณะด่างด่างแล้วด่างค่อนข้างถาวรอันนี้ค่อนข้างจะเริ่มค่อนข้างจะนิ่งนะครับครึ่งนะฮะครึ่งใช่ครับนี่ครับครึ่งสวยแต่ถ้าไม่ครึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีคลอโรฟิลอันนี้น้อยใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ชัดเจนอย่างเงี้ยจะดีด่างแบบนี้จะดีด่างดังแต่เขียวจะสวยแต่ถ้าจะให้สวยอีกการนึงคือเราเลี้ยงให้ใหญ่แล้วเราก็มาคัดตาแล้วคราวนี้ ไม้มันก็จะได้ด่างที่ชัดแล้วก็จะสวยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นช้อนเงินช้อนเงินช้อนทองด่างครับนะฮะที่ใบเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะกลมช้อนเงินช้อนทองใบจะงอขึ้นนะฮะใช่นะครับเนี่ยช้อนเหมือนช้อนกาแฟแต่ถ้าไปอยู่แดดนะผมว่ามันใบน่าจะเล็กกว่านี้นะใบจะเล็กแล้วใช่ครับถ้าเราได้ตัดนะถ้าจะเล็กลงเพราะพวกนี้ครับถ้าอยู่แดดปั๊บใบเขาจะเล็กแล้วจะงอเลยเพราะว่าอันนี้คือที่ได้มานี่ลุงเขาเลี้ยงอยู่ในร่มอ๋อเลี้ยงในร่มเลยใช่ครับใบเขาก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงเก็บไว้นะฮะอันนี้ราคาก็ยังดีอยู่อันนี้คือจากต้นที่ผมเห็นของผมแล้วก็เจอต้นจริงเลยแล้วก็เลยซื้อมาซื้อมาทำเป็นต้นพันธุ์นะครับใช่ครับนะเดี๋ยวรออีกสักหน่อยนะครับใช่เดี๋ยวได้แบ่งปันนะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับเป็นไซเกาหลีครับนะผมลองเอามาทำเป็นทรงไซย้อยดูนะครับลักษณะที่เหมือนกันคือใบครับใบไม่แตกต่างกันเลยนะฮะแยกไม่ออกแต่ว่าที่แตกต่างคือตรงส่วนของลายฮะที่ขึ้นตามรากนะตามลายที่ขึ้นตามลำต้นตามนี้ไม่ชัดฮะเนี่ยไม่ชัดครับลายจะน้อยกว่านะครับลายเหมือนกันนะฮะเนี่ยเป็นไซจีนเป็นไซเกาหลีนะครับมาดูฝั่งนี้ครับเนี่ยไม่มีเลยครับลายไม่มีก็นิดเดียวนะน้อยมากเลยนะครับอันนี้ก็แนะนำให้แฟนคลับสมาชิกทุกท่านนะฮะได้เวลาจะเลือกไม้นะครับเวลาเราไปเจอไม้เราจะได้แยกออกนะครับนะแบบนี้เลยผมจะแนะนำไซอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นไซใบชมพู่นะชมพู่ออสเตรเลียไซใบชมพู่นะครับไซออสเตรเลียประมาณนี้นะครับในลักษณะนี้ส่วนใหญ่เขาก็นำไปทำเป็นรั้วบ้านนะครับนะฮะตัวนี้จะดีกว่าไซเกาหลีนะครับเนื่องจากเขารากเขาน้อยครับเนี่ยผมให้ดูนะมาสร้างงานบอนไซได้ไหมได้เลยครับเราได้ต้นขนาดตอขนาดนี้มาทดนะครับอันนี้ต้นยังเล็กอยู่นะครับเราก็สร้างกิ่งเล็กได้เราตัดทดเลยนะสร้างกิ่งได้นะครับเขาจะไม่มีรากให้รำคาญนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยผมจะถอยดูระยะไกลนะครับ1เมตรครึ่ง2เมตร2เมตรครึ่งนะฮะกลุ่มนี้ถ้าท่านจะทำรั้วบ้านต้องใช้ไซกลุ่มนี้นะฮะจะดี
รากเขาจะไม่ลงไปชอนชัยพื้นบ้านเรานะครับนะครับอันนี้ก็นิยมนำมาสร้างงานบอนไซเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวดูลักษณะใบนะครับนะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเปรียบเทียบให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไซเกาหลีนะครับขนาด1เมตร1เมตรครึ่ง2เมตรเหมือนกันแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่มาดูครับเนี่ยรากเขาค่อนข้างจะเยอะนะเวลาเราไปปลูกในบ้านจะชอนชัยนะลงไปในบ้านเรานะฮะก็ไม่แนะนำให้ปลูกในบ้านนะครับถ้าจะปลูกต้องลงกระถางจะทำงานบอนไซก็ทำเป็นทรงทรงต้นได้ไหมได้อยู่แต่จะรำคาญรากเขานะฮะอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าทำเป็นทรงต้นแล้วก็ทำเป็นทรงไซย้อยนะฮะได้ครับพวกกลุ่มนี้ก็ได้อยู่นะครับนะอันนี้ห้าแนะนำนะครับวันนี้ให้สมาชิกได้ทราบก่อนก็แล้วกันอีกไซต้นหนึ่งนะครับเป็นไซใบสามเหลี่ยมแต่สามเหลี่ยมด่างนะครับลักษณะก็สามารถนำมาสร้างงานบอนไซได้จะเป็นทรงลีลานะครับเพราะว่าเขาแตกกิ่งไม่เก่งนักนะครับนะฮะแบบนี้นะฮะเนี่ยครับเป็นใบไซสามเหลี่ยมด่างนะครับตอนนี้ก็มีผู้เอามาสร้างอยู่นะครับมาสร้างเป็นไม้ทรงต้นนะครับครับพอต้มมาแล้วก็เป็นไซใบแก้วครับได้รีวิวไปแล้วนะครับไซใบแก้วก็นำมาสร้างงานบอนไซเช่นเดียวกันนะครับถ้าแถวต่างจังหวัดก็พอมีครับลักษณะเด่นของเขาก็คือใบเขาจะเหมือนเคลือบแก้วนะครับเวลาเขาเจริญเติบโตเต็มที่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้ไซใบแก้วนะครับลักษณะใบเป็นแบบนี้นะครับก็นำมาสร้างงานได้อีกนะนิยมนำมาสร้างงานบอนไซเหมือนกันครับครับก็คือไซยอดทองนะครับไซยอดทองนี้ก็นิยมนำมาสร้างอยู่นะครับนะสังเกตคือใบเขาจะเป็นยอดสีทองแบบนี้นะจะพบเห็นอยู่โดยทั่วไปเขาจะทำเป็นไม้ประดับนะครับไม้ประดับปลูกเป็นแปลงแล้วก็ตัดนะครับนะลักษณะของลำต้นก็สวยอยู่นะครับนะลักษณะแบบนี้สามารถที่นำไปสร้างเป็นไม้ทรงต้นหรือจะเป็นทรงไซย้อยก็ได้เพราะรากเขาทิ้งลงมาในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวใบผมจะไปเปรียบเทียบให้เห็นอีกชัดให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะให้ชัดเลยนะฮะในเบื้องต้นก็คือเห็นลักษณะรูปเรียวยาวใบเรียวเป็นวงรีหรือใบพายนะครับไซยอดทองครับDub-d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 ub-